เตรียมตัวเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้เข้ามาด้วยอาศัยศรัทธาในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราก็สวดอยู่เสมอว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรามีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเอเตนะสัจวัตเจนะด้วยการกล่าวความจริงนี้โสติเมโหตุสัพพดาขอความสวัสดีจงมีแก่เราทั้งหลายท่านบอกว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีทำไมท่านจึงเทศสอนว่าที่พึ่งไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมมีแต่พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐในข้อนี้จิตของเราเห็นพร้อมหรือยังในธรรมะข้อนี้คล้อยตามคำสั่งสอนของพระองค์หรือยังการกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นคำกล่าวเล่นเป็นสัจจะเป็นความจริงเพราะเหตุใดจึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณพระธรรมเป็นที่พึ่งคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราต้องรู้จักคุณพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าเราไม่มีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวของเราแล้วเราก็พึ่งไม่ได้เราจะพึ่งได้นั้นต้องมีอยู่ในตัวของเราคุณพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างโดยย่อยๆพระองค์ทรงมีพระปัญญาคุณพระองค์แนะนำสั่งสอนอบรมให้เราทั้งหลายมีปัญญาไม่ได้สอนให้เราทั้งหลายเป็นคนไม่มีปัญญาพระองค์ทรงสอนให้เราฉลาดไม่ใช่พระองค์ทรงสอนให้เราไม่ฉลาดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระองค์ได้ปฏิบัติอบรมฝึกฝนจิตใจของพระองค์ได้รับผลคือได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานได้ปัญญาเห็นธรรมอย่างสูงสุดคืออริยสัจธรรมพระองค์ได้อาศัยธรรมเหล่านี้พระองค์จึงพ้นจากทุกข์เมื่อก่อนพระองค์อาศัยโลกอาศัยข้าวของอาศัยเงินทองอาศัยยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีอยู่ในโลกที่พระองค์ระลึกชาติได้เรียกว่าบุพเพในวาสานุสติญาณญาณที่พระองค์กำหนดรู้ว่าเราอาศัยวัตถุเหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติเพื่อนึกว่าเรามีที่พึ่งแท้ที่จริงถ้าเราไม่มีคุณพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเราเกิดมาเราไม่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์แม้จะเกิดในตระกูลสูงก็ไม่มีความสุขเราเกิดมาไม่มีปัญญานับไม่ถึงสิบหลงลืมจะมีความสุขได้อย่างไร
ม้แต่เกิดไปตระกูลสูงก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ประคับประคองชีวิตของตัวเองได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีศีลบริสุทธิ์เราลองถ้าไม่มีศีลไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากผลที่สุดคนที่ประพฤติโทษผิดศีลร้ายแรงก็ไม่สามารถอยู่บนพื้นโลกกับมนุษย์ทั่วไปได้เขาเอาไปประหารที่นั่นเพราะไม่มีศีลเอาไปลงโทษไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นการที่พึ่งของเราอย่างอื่นเราตรวจดูเรามีพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังคุณพระพุทธเจ้าคือปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณตลอดถึงเมตตาคุณโดยย่อๆบริสุทธิ์ที่คุณก็คือเรามีศีลมีกายมีวาจาสะอาดหรืออย่างทำให้สะอาดเราก็พยายามสำรวมพยายามรักษาพยายามปฏิบัติเพราะเรามีคุณสมบัติอันนี้แล้วกายของเราดีแล้ววาจาของเราดีแล้วจิตใจของเราดีแล้วทุกอย่างก็พลอยดีไปด้วยพึ่งอะไรก็พึ่งได้ถ้าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วพึ่งไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้เหมือนกระโจนผู้ร้ายเสด็จปล้นเสียวลักสะดมเสียวประพฤติทุจริตต่างๆมีสะดุ้งหวาดกลัวเขาจับกลัวเขาเห็นกลัวเอาไปลงโทษนะถึงมีบ้านมีช่องก็นอนไม่หลับที่นอนดีๆก็นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนในเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งคือมีคุณพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์คุณพระสงฆ์สุปฏิปันโนเราก็เอาคุณของพระสงฆ์มาไว้ในตัวของเราในใจของเราในใจของเราปฏิบัติดีโอชุปฏิปันโนเราปฏิบัติตรงญาญะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมสามีจิตปันโนปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติชอบด้วยเหตุด้วยผลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะคุณมาเนี่ยแต่ยังไม่มีเราก็รีบสร้างขึ้นตรวจดูกายของเราเป็นสุปฏิปันโนหรือยังถ้ายังไม่เป็นเราก็ปรับปรุงให้เป็นขึ้นมาเราก็ได้พระสงฆ์คุณพระสงฆ์ข้อนี้เป็นที่พึ่งปฏิบัติตรงหรือยังถ้ายังไม่ตรงตามเพศตามภูมิตามกำลังสามารถที่เราทำได้เราก็ตรวจดูให้มันตรงให้มันมีขึ้นในตัวของเราจึงเรียกว่าภาวนาการภาวนานั่นท่านว่าเป็นสภาวะยังกุศลให้มีขึ้นยังบุญยังกุศลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในตัวของเราเรียกว่าภาวนาให้ปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุใดเพราะเรามานั่งส่องดูตัวของเราเพื่อจะได้รู้ตัวว่าเวลานี้บุญกุศลของเราได้อบรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มรอบหรือยังเพียงพอหรือยังบกพร่องอยู่เรารู้ได้อย่างไรจ้ะรู้ได้ถ้าเราภาวนาจิตใจสงบเราก็รู้ได้เห็นได้ถ้าจิตใจไม่สงบเราก็รู้อีกเรารู้ว่าไม่สงบรู้ว่ายังบกพร่องเรายังเหินห่างจากทางที่มั่นคงที่ถาวรเพราะฉะนั้นการภาวนา
ถึงแม้ว่าจะจิตสงบก็ตามไม่สงบก็ตามเราก็พยายามสร้างสติสร้างปัญญาให้ระลึกรู้ตัวเมื่อไม่สงบเราก็รู้ตัวว่าไม่สงบก็เป็นของจริงให้น้อมไปถึงของจริงไม่สงบมันจะเป็นอะไรคือมันทุกข์แน่ทุกขังอริยสัจจังมันก็เป็นธรรมเหมือนกันเป็นของจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทุกควรกำหนดรู้เราก็ไม่หลงมีประมาณเท่าไรแล้วก็รู้ให้มันว่าเป็นธรรมความจริงทุกควรกำหนดรู้มันก็เป็นของจริงในส่วนทุกทุกท่านมีอะไรเป็นปัจจัยอาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกอาศัยขันธ์ 5เราก็พิจารณาขันธ์ 5ขันธ์ 5ทำไมถึงทุกข์เราก็สวดอยู่เสมอรูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาดุขารวมยอดแล้วเป็นจักขันธ์ทั้ง5นี่แหละที่เป็นภาระทําให้เราทั้งหลายได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความทุกข์อยู่ในบัดนี้เพราะอันนี้เองมาจากนี้ความแก่ก็อยู่ในขันธ์5คือรูปขันธ์ความเจ็บก็อยู่ในรูปขันธ์ความตายก็หมายถึงรูปขันธ์นี่เองนะเมื่อเรามีความเห็นอยู่อย่างนี้จิตของเราเราเดินตามทางอริยมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นชอบนะไม่สงบก็ไม่เป็นไรอบรมจิตให้มีความเห็นชอบเห็นถ้ามันทุกข์ก็เห็นทุกข์อยู่นั่นตามความเป็นจริงเราไม่ต้องเดือดร้อนเราไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องรำคาญพอใจในความรู้พอใจในความเห็นพอใจที่มันเป็นแต่เราดูไปดูไปพอใจยอมให้มันเป็นไปเป็นไปเราจะได้ปัญญาจากทุกข์อันนั้นจะเข้าใจชัดยิ่งจิตสงบเพราะความรู้ความเห็นอันนั้นขึ้นมาอีกยิ่งได้ปัญญาใหญ่ได้ปัญญาอะไรอีกก็จะได้เห็นมรรคในส่วนที่ดีพอจิตสงบทุกข์มันก็ดับไปความสุขเกิดขึ้นนะที่เราเห็นทุกข์มันเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิพอจิตเบื่อหน่ายคลายความยินดีปล่อยวางจิตสงบมีความสุขแน่วแน่เป็นนิโรธความดับทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้เองอริยสัจธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเราดูที่ทุกทุกนี่แหละถ้าเราไปหาที่อื่นไม่เห็นมันหลงเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกว่าตรงไหนมีความทุกข์เราก็พยายามกำหนดรู้ทำใจของเราให้ดีถ้าใจไม่ดีเราก็ถามใจของเราอีกทำไมทุกข์ก็เป็นเวทนาขันธ์ทำไมเกี่ยวใจของเราจึงมาหลงพลอยไม่ดีไปด้วยเราจะทำใจของเราให้ดีทั้งสิทุกข์เกิดไม่ได้เลยเราก็สอนดูใจของเราแล้วก็ทำใจของเราให้ดีเราไม่ต้องทำความเสียใจทำความเศร้าใจทำความรำคาญในใจให้เกิดความฟุ้งซ่านเราทำใจเป็นกลางๆแล้วก็ดูทุกข์ให้ชัดเราไม่เรียกว่าเราไม่ยินดีหรือไม่ยินร้ายเพราะท่านบอกว่าพึ่งนำอภิชฌาและโทมนัสออกเสีย
ความโทมนัสคือความไม่พอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่สัมผัสขึ้นในจิตใจเวลาเราภาวนาคือใจไม่สงบเกิดโทมนัสมันจึงฟุ้งซ่านจึงรำคาญจึงนี่เราจะทำสมาธิติดต่อเนื่องกันไม่ได้มันอยากออกมันอยากเลิกอยากทอดทิ้งท่านเรียกว่ามารมาขัดขวางเรียกอนิวรณ์เครื่องสกัดกั้นไม่ให้จิตเข้าถึงซึ่งความสงบสุขมันปิดหนทางของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันปรุงอะไรขึ้นมาปรุงทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ปรุงไม่ทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ปรุงความสงบขึ้นมาก็รู้มันจะปรุงความขี้เกียจคลีคร่างง่วงเหงาหานอนแล้วก็รู้อีกจึงได้นามว่าพุทโธก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเราต้องรู้ไม่ใช่ภาวนาธรรมดานั่งเฉยๆปล่อยให้แล้วแต่มันจะไปแล้วแต่มันจะคิดพอถึงเวลาก็ถอนออกมาอันนี้ถึงได้บุญก็ได้แต่อะไรอาศัยศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจได้ปฏิบัติภาวนาตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่เหมือนกันแต่เราไม่พึงพอใจแต่เพียงเท่านั้นอยากให้ได้ปัญญาด้วยอยากจะได้ความเห็นทิฏฐธรรมในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้ต่อเนื่องได้เข้าถึงซึ่งความสุขและสงบแล้วความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นพยานยืนยันหลักฐานบางครั้งร่างกายนี่มีความหิวเหนื่อยไม่มีเรี่ยวมีแรงเราไม่ไปหาสิ่งอื่นมาแก้เรามาแก้ด้วยภาวนาเพื่อเราอยากจะรู้ความจริงเราก็มานั่งกำหนดจิตพอกำหนดไปจิตสงบจิตสบายทุกข์ก็หายไปความสุขก็เกิดขึ้นเราก็จะได้เป็นพยานหลักฐานยืนยันพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีก็รวมอยู่ในใจของเราที่เราประพฤติปฏิบัติทุกวันย่อมเป็นที่พึ่งได้จริงๆบางครั้งเจ็บป่วยไม่สบายปวดท้องก็ดีปวดศีรษะตัวร้อนเป็นไข้สะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาเรามากราบพระนั่งกำหนดทีนี้เจริญนาภาวนาพุทโธพุทโธกำหนดทุกข์อันนั้นน่ะด้วยจิตเป็นกลางพุทโธพุทโธสังเกตไปสังเกตไปพอสติมีกำลังสมาธิมีกำลังจิตสงบได้ทุกข์ก็หายโดยไม่ต้องบริโภคยารับประทานยาหายไปเลยมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเราก็จะได้ยืนยันหลักฐานความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ปฏิบัติจิตใจของเราให้สงบท่านจึงมีภาษิตรับรองว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตใจของเราสงบเราก็จะได้เห็นชัดรับรองภาษิตข้อนี้เป็นภาษิตจริงแน่นอนไม่สงสัยถ้าเรารักษาความสงบได้นานเราก็มีความสุขได้นานถ้าเรารักษาความสงบตลอดวันก็ได้ความสุขทั้งวันเรารักษาความสงบได้ทั้งคืนก็มีความสุขทั้งคืนถ้าเรารักษาความสงบได้ตลอดชีวิตก็มีความสุขตลอดชีวิตเพราะความสุขมันอยู่ประชุมรวมอยู่ในความสงบ
พราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามฝึกฝนให้จิตใจของเราได้รับความสงบจากการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาควรตั้งใจปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจอาศัยความเคารพในการปฏิบัติจริงๆสังเกตดูถ้าใครตั้งใจเอาใจใส่ปฏิบัติโดยความเคารพในพระธรรมปฏิบัติแล้วพระธรรมย่อมรักษาบุคคลคนนั้นให้มีสติให้มีปัญญามีความสามารถศึกษาตนให้ได้รับความสุขจริงๆเราก็ควรพยายามประพฤติธรรมธรรมจะได้รักษาเราให้ได้ความสุขธัมโมหเวรคติธรรมจาริงผู้ประพฤติธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นธัมโมสุจิโนสุขมาวหาติผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ล้วนแต่ธรรมนี่เป็นสัจวาจาเป็นความจริงมีผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจแล้วได้รับความสุขได้รับความสงบอันพึงพอใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ประสบความสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วจึงมีความพอใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปพยายามละความสุขทางอมิตรความสุขที่เกิดขึ้นจากอมิตรนั้นเราก็ทนุบำรุงพอผ่านไปอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ด้วยความมัวเมาอยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพพอประมาณในทางผิดชอบโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการใช้สอยบริโภคบริโภคปัจจัยสี่จีวรเครื่องนุ่งเครื่องห่มแล้วก็พิจารณาเพียงแต่เพื่อปกปิดอัตภาพร่างกายเพื่อกำจัดยุงหรือกำจัดแดดกำจัดร้อนกำจัดหนาวเพื่อปกปิดอวัยวะเพื่อป้องกันความละอายไม่ได้ตกแต่งเพื่อให้สวยให้งามเพื่อเกิดความมัวเมาความลุ่มหลงและเข้าใจผิดถึงเราจะหาตกแต่งให้สวยให้งามแค่ไหนเพียงไรร่างกายนี้มันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วจะปิดอย่างไรมันก็ปิดไม่อยู่สำหรับบุคคลผู้มีสติดีมีปัญญาดีที่เราได้ฝึกหัดดีแล้วย่อมเห็นชัดเพราะมันแสดงออกมาปฏิกูลแสดงออกมาตลอดเวลาเราจะบำรุงด้วยการบริโภคกินอยู่ให้มีความสุขมันก็หิวโหยอยู่ตลอดเวลาชั่วครู่ชั่วคราวก็หมดไปหมดไปหมดไปความสุขที่จะได้มาใหม่ก็ต้องต่อสู้งั้นก็อยู่กับกระเป๋าของคนอื่นวัตถุก็อยู่เสร็จในตลาดเราก็จะต้องกลับการต่อสู้กว่าจะได้มาบริโภคกว่าจะได้ความสุขบางทีตกกระทบกระเทือนใจได้รับความทุกข์จึงได้มาในความสุขโดยอาศัยวัตถุอาศัยอมิตรความสุขอาศัยที่อยู่ที่พักที่นอนก็เป็นความสุขไม่มั่นคงถาวรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีความสุขแล้วเกิดความประมาทไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมจากที่นอนดีๆเวลาเราจะได้นอนสักเท่าไหร่จะได้อยู่สักเท่าไหร่เวลาใจไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็นอนไม่หลับที่นอนจะเย็นเท่าไหร่มันก็ไม่เย็นเว
เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาที่นอนจะนิ่มนวลอ่อนจัดแต่อย่างดีเลยมันก็นอนไม่ได้นี่แหละท่านจังหวะพึ่งไม่ได้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ใช้จริงแต่เราพิจารณาแล้วเราไม่ควรหลงไม่ควรอบอุ่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้เราดีเรามีเกิดอหังการมามังการขึ้นมาสำคัญผิดบำรุงกิเลสให้มันงอกงามขึ้นมาก็เลยไม่ได้ความฉลาดในทางธรรมอย่าสำคัญว่าเราเป็นหมอมียาบำบัดโรคมีเครื่องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็พึ่งไม่ได้ใช่จริงอีกละท่านจึงเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นอาศัยไปเท่านั้นไม่ใช่พึ่งที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นถ้าหากยาเป็นที่พึ่งในแท้จริงในสัตว์โลกก็ไม่มีใครแต่พลัดพรากจากกันไม่มีใครแตกสลายแตกดับไม่มีใครทุกข์ใครยากมีอันนี้แล้วก็มีความสุขตลอดไปพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่เพียบพร้อมบริบูรณ์มาแล้วในปัจจัย4เครื่องนุ่งเครื่องห่มเรื่องอาหารการบริโภคตลอดถึงที่หลับที่นอนมีประสาททั้ง3หลังตลอดถึงหมอรักษาบำบัดโรคความล้อมอยู่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มองเห็นความสุขจากสิ่งเหล่านั้นพระองค์สามารถมองเห็นทุกข์ในคนทั้งหลายที่ลุ่มหลงว่าเป็นของที่มีความสุขแล้วพระองค์สลัดทิ้งเหมือนกับของไม่มีค่ามันน่าอัศจรรย์สติปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่พระองค์สละราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอยู่ในป่าทำทุกขกิริยาอยู่เหมือนกับคนไม่มีสติปัญญามีใครที่ไหนทำได้ลองพิจารณาดูเลยสมมติเราเป็นอย่างนั้นจะทำได้เหมือนพระองค์ไหมเพราะฉะนั้นที่เรากราบไหว้พระองค์จะกราบบูชาสมควรกราบไหว้อย่างยิ่งที่พระองค์มีจิตใจเสียสละอันยิ่งใหญ่มีจิตใจอันเข้มแข็งสามารถมองเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยที่อาศัยอยู่ในความสุขที่หุ้มห่ออยู่พระองค์ยังส่องไปเห็นทุกข์เห็นความแก่ความเจ็บความตายในวัยที่พระองค์ยังหนุ่มยังไม่ทันแก่พระองค์ก็เห็นความแก่ที่มันอยู่ในนั้นในหนุ่มๆนั้นเด็กมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ก็ยังเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีอยู่ในหมดเรื่องหมดแรงนะพระองค์ยังเห็นพระองค์มองเห็นความตายทั้งที่พระองค์ก็มีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงการที่เวลาจะตายในสติปัญญาของพระองค์พระองค์เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเกิดความเบื่อหน่ายว่าที่พึ่งไม่มีพระองค์จึงได้แสวงหาธรรมเมื่อพระองค์แสวงหาได้ประสบความสำเร็จธรรมอันประเสริฐเลิศล้ำพระองค์ได้ความสุขอย่างแท้จริงพระองค์ก็อาศัยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาสงสารบรรดาปวงชนทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลกพระองค์อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนทรงบัญญัติธรรมวินัยให้เราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติสืบมาเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นได้ว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราทั้งหลายไม่มีจริงๆมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมที่พึ่งคือคุณพระพุทธเจ้าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราให้บังเกิดขึ้นมีศีลเรายังไม่มีเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นนิสัยพระพุทธเจ้าของเราก็ฝึกกายวาจาใจของเราให้เป็นศีลสมาธิยังไม่มีเราก็ฝึกจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเราก็จะได้คุณของพระพุทธเจ้า
เราก็จะได้พึ่งปัญญายังไม่มีเราก็พยายามสอบส่องธรรมวิจยะวิจัยธาตุวิจัยขันธ์ในตัวของเราให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงเปิดเผยความจริงสู่จิตใจของเราตลอดเวลาจิตใจของเราก็จะได้ออกจากความไม่รู้เป็นคนรู้จากความไม่ฉลาดเป็นคนฉลาดจากความไม่เป็นเป็นคนที่เป็นขึ้นมาพยายามสอบส่องให้รู้ให้ฉลาดเราก็ได้คุณพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาก็เป็นธรรมคำสอนของพระองค์เรามาปฏิบัติกายวาจาเรียบร้อยก็เท่ากับเราได้พึ่งพระธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่ตั้งอยู่ในศีลนั่นเองตั้งอยู่ในความดีนั่นเองความดีที่เราปฏิบัติด้วยกายวาจาใจนั่นแหละคุณพระสงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีเนี่ยมันก็กลมกลืนอันเดียวกันไม่ได้แสวงหายากมันก็เราหาอย่างอื่นเพียงแต่เรานั่งอย่างสบายรักษาจิตใจของเราให้ตั้งมั่นมีสติรู้อยู่ระลึกไปทำใจของเราอยู่กลางๆไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายสิ่งดีเกิดขึ้นก็ไม่ให้หลงสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ให้หลงพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกระลึกตั้งเที่ยงสังเกตไปสังเกตไปเป็นกลางๆไปไม่ควรพยายามต่อแต่นี้ไปตั้งใจปฏิบัติการบรรยายในวันนี้หยุดติเพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้พยายามกำหนดรักษาไว้ให้ดีจะไม่การอธิบายจะหยุดติแต่เพียงเท่า